ครับเราก็จะมาเจอกันในบทที่3นะครับของกลุ่มคำสั่ง drawing นะในการเขียนคำสั่งหรือว่ากลุ่มคำสั่งในการเขียนวัตถุนะครับถ้าเพื่อนๆเลื่อนมองขึ้นไปด้านบนนะครับไปเห็นในส่วนของเมนู draw นะครับเมนู draw ในแถบเมนู draw นี่นะครับมันจะไล่ตั้งแต่คำสั่ง line นะครับจนถึง division count นะครับโมดูลิ่งนี้ยังไม่เกี่ยวนะครับโมดูลิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ 3D นะครับเราจะยังไม่พูดถึงในส่วนของ DVD ตรงนี้นะครับก่อนอื่นตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของคำสั่ง AutoCAD นะครับให้ได้ใจว่า Workspace ใช้งานคือ AutoCAD Classic นะครับสำหรับเพื่อนๆในหลายคนที่ใช้เวอร์ชันรุ่นเก่านะครับเวอร์ชันรุ่นเก่าไล่ตั้งแต่2007ขึ้นมานะครับก็จะยังคงสามารถใช้ในส่วนของ AutoCAD Classic ได้อยู่นะครับโอเคเราจะมาดูกันนะฮะในส่วนของโหมดนะครับ Drawing นะครับก่อนอื่นจัด Workspace นะครับเป็น AutoCAD Classic แล้วก็ดึงเอานะครับเมนูไอคอนออกมาใช้งานก่อนนะครับฝั่งด้านขวามือเราก็จะเห็นเป็นในส่วนของคำสั่ง Modify หรือว่าแถบ Modify Group นั่นเองนะครับให้แน่ใจว่า status bar นะครับมีการกำหนดปุ่มใช้งานแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคเราจะไปดูตามแบบฝึกหัดแต่ละจุดกันนะครับในส่วนแรกนะครับเราจะไปเข้าไปดูที่แบบฝึกหัดแรกก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็ open ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์งานที่เพื่อนๆได้เซฟงานไว้นะฮะในที่นี้เราจะใช้อยู่ในส่วนของการสอนเขียนแบบแต่ว่าจะเป็นบทที่3นะครับตัวอย่างของบทที่3ในหัวข้อที่ 3.1 นะครับการใช้คำสั่งการเขียนเส้นตรงลายนะครับเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับนี่คือแบบฝึกหัดนะฮะตัวอย่างหรือว่าชิ้นงานที่เราจะต้องเขียนขึ้นมานะครับสำหรับการใช้คำสั่งลายก็สามารถเรียกใช้จากไอคอนลายเมนู draw นะครับหรือบรรทัดแสดงผลหรือว่า command line โดยพิมพ์ lนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ไปนะพิมพ์ l นะครับเปลี่ยนเมนูภาษานะพิมพ์ l นะครับกดปุ่ม enter 1ครั้งนะครับเราก็จะได้เป็นคำสั่งไลน์ขึ้นมาเอาล่ะเราจะมาเขียนตัวอย่างหรือว่าแบบฝึกหัดตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก่อนนะก่อนอันดับแรกกดปุ่ม escape ออกไปก่อนนะครับเปลี่ยนเลเยอร์ใช้งานนะครับเป็นเลเยอร์0นะครับเลเยอร์ใช้งานเป็นเลเยอร์0เลเยอร์พวกนี้นะครับผมตั้งไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะใช้คำสั่งหรือว่าเลเยอร์พวกนี้จนกว่าแล้วจนกว่าจะมีการสั่งให้เปลี่ยนในแต่ละเลเยอร์นั่นเองนะครับโอเคเป็นเลเยอร์0นะฮะแล้วก็นะครับในส่วนของตัวที่เขาเขียนเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ default นะครับความหนาของเส้นนะครับที่เขาตั้งไว้นะครับก็คือความหนาที่เขากำหนดให้ถ้าเราต้องการจะเขียนให้เหมือนกับของเขาเลยนะครับเราก็จะใช้คำสั่งเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ default เหมือนกันนะครับพอเราคลิกไปที่คำสั่งไลน์หรือว่าคำสั่งเส้นตรงเนี่ยนะฮะเขียนคำสั่งไลน์นะครับสมการหรือว่าขนาดของเส้นก็จะเหมือนกันนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะเริ่มเขียนเหมือนกับตัวอย่างงานนะครับเราจะเห็นว่านี่มีระยะเท่ากับ40นะครับแล้วก็ระยะลงมาด้านล่างนี้เราไม่ทราบนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น45 25นะครับ50ต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้แน่ใจที่เราจะสามารถเขียนชิ้นงานได้อย่างตรงแล้วก็ตามที่ตัวอย่างกำหนดให้เราตรวจสอบก่อนเลยนะครับไปที่คำสั่งลิเนียนะครับเช็คขนาดก่อนเลยในจุดที่ขนาดมันไม่ครบนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเส้นมันมีขนาดเท่ากับ20เอาเลเยอร์นะครับเอาเส้นตัวนี้ dimension ตรงนี้นะฮะลิเนียตรงนี้ไปใส่ในเลเยอร์ดิมเพื่อให้มันอ่านค่าเลเยอร์นะครับดังนั้นเราก็ครบนะฮะเราจะได้ขนาดครบนะครับดังนั้นเส้นตรงนี้มาถึงตรงนี้นะฮะก็คือ40แล้วก็ลงมาด้านล่าง20แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาทดลองเขียนด้วยกันนะครับไปที่คำสั่ง line นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์มานะครับกดปุ่ม F8 ฟังก์ชันคีย์ F8 นะครับแล้วป้อนค่านะครับป้อนค่าอะไรป้อนค่า40นะครับ40เข้าไป40กดปุ่ม Enter นะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างนะครับป้อนค่า20กดปุ่ม enter นะครับเลื่อนเมาส์ไปด้านขวามือป้อนค่า45กดปุ่ม enter นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนนะครับป้อนค่า50
กดปุ่ม Enter เลื่อนเมาส์ออกไปด้านขวามือนะครับป้อนค่า25กดปุ่ม Enter นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนป้อนค่า25เช่นกันกดปุ่ม Enter นะครับเลื่อนเมาส์มาด้านซ้ายมือป้อนค่านะครับ40นะครับ40กดปุ่ม Enter แล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนนะครับป้อนค่า30กดปุ่ม Enter นะครับเลื่อนเมาส์ไปด้านซ้ายมืออีก1ครั้งนะครับป้อนค่า40กดปุ่ม Enter แล้วก็เลื่อนเมาส์มาแท็กนะครับจุดตรงนี้นะครับคลิกขวา Enter ออกไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่ถูกสร้างตามขนาดนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะฮะจากนั้นนะครับชิ้นงานที่เราสร้างเนี่ยนะครับมันอยู่ในส่วนของคำสั่งแต่ว่าในส่วนของเนี้ยมันเป็นคำสั่ง default เช่นกันแต่ว่าเขาใส่ในส่วนของความหนาเราก็ทดลองใส่ความหนาเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเราจะได้มีความหนาขึ้นมานะครับโดยการโชว์จากปุ่มshow hidden lightweight นะครับนี่คือคำสั่ง line นะครับเราจะดูคำสั่งถัดไปนะครับไปที่คำสั่ง file open นะครับเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับหัวข้อ 3.2 นะครับ 3.2 นะครับจากที่เราเห็นนี่นะฮะจะเป็นเส้นนะครับล่างหรือว่าเส้นเลย์นั่นเองปิดโหมดแสดงผลความหนาเส้นไปก่อนนะครับเส้นเลย์นะครับจะมีจุดเริ่มต้นจากจุดใดๆก็ช่างที่เราคลิกจุดแรกนะครับจากนั้นก็จะพุ่งออกไปในทิศทางที่เรากำหนดโดยเวกเตอร์โดยมีระยะทางอินฟินิตี้นะครับเรามาทดลองเขียนเส้นนี้ด้วยกันนะฮะไปที่คำสั่งเส้นล่างนะครับไปที่คำสั่ง draw เลย์นะครับตรงนี้นะครับเลย์คลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายไปเรื่อยๆนะครับคลิกขวาออกไปเห็นไหมฮะมันจะมีจุดเริ่มต้นแต่น่าสนใจตรงที่ว่าคำสั่ง ray มันจะไม่มีในไอคอนตัวนี้จะเป็น construction line นะครับ ray จะเป็นคำสั่งที่เลือกใช้จากเมนู draw เท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วคำสั่ง ray จะไม่ค่อยได้ถูกนำออกมาใช้งานนะฮะเพราะว่าเราจะใช้คำสั่ง line แทนหรือว่าเส้น construction line แทนนะครับเราจะปิดแบบฝันนี้ออกไปก่อนนะครับปิดแบบฝันนี้ออกไปก่อนเป็นแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะครับไปเปิดเอาแบบฝึกหัดใหม่ขึ้นมานะครับหัวข้อที่ 3.14 นะครับ 3.14 นะครับก็คือการเขียนเส้นคู่ขนานนะครับ 3.14 file open นะครับ 3.14 นะครับเส้นคู่ขนานนะครับ 3.14 ขอโทษทีนะครับ 3.13 นะครับโทษทีเป็นคำสั่ง construction line นะครับ 3.133.3 ไม่ใช่ 3.13 นะครับ Open ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือเส้น Construction Line หรือว่าเส้นแนวนะครับจริงๆแล้วเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ใช้สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวเสานะครับเรามาดูกันนะครับไปที่คำสั่ง Construction Line จากไอคอน Construction Line นะครับนะฮะในนี้ก็จะมีเป็นเมนูต่างๆแต่เราจะใช้ค่าตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ construction line คลิก1ครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาจริงแต่ว่าเป็น infinity นะครับจะไม่เหมือนเส้นล่าง ray นะครับเห็นไหมครับคลิกขวาออกไปนี่คือเส้น construction line เอาไว้สร้างแนวเสานะครับในแบบฝึกหัดของการสร้างแบบแปลนอาคารพาณิชย์เพื่อนๆจะได้ใช้เส้นนี้นะครับปิดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดเอาแบบฝึกหัดตัวอื่นขึ้นมานะครับก็คือ 3.1 3.4 3.4 นะครับเส้นมัลติไลน์นะครับนะครับ 3.4 เส้นมัลติไลน์ก่อนอื่นนะฮะเราตรวจสอบคุณสมบัติของเส้นมัลติไลน์ก่อนโดยไปที่คำสั่ง format นะครับแล้วไปที่มัลติไลน์สไตล์นะครับมัลติไลน์สไตล์ถ้าเราเข้าไปที่มัลติไลน์สไตล์เราจะเห็นว่าค่ามีการกำหนดมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับคือจริงๆแล้วส่วนที่ใช้งานกันบ่อยมากสุดก็คือค่าสแตนดาร์ดนะครับเราจะมาดูทีละจุดกันนะครับคลิกเมาส์ไปที่สแตนดาร์ดนะครับกดปุ่มโอเคค่าที่มันมีการกำหนดมาให้ก็คือค่าที่อยู่ในโหมดของสแตนดาร์ดนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง draw นะครับมัลติไลน์มัลติไลน์เช่นกันนะฮะจะไม่มีไอคอนนะครับจะอยู่ในโหมดของ draw อย่างเดียวนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ออกมากดปุ่ม
ฟังก์ชันคีย์ F8 เพื่อกำหนดให้เส้นตรงนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับนะครับคลิกขวาออกไปเห็นไหมฮะอันนี้คือเส้นสแตนดาร์ดเส้นสแตนดาร์ดที่เราพูดถึงนะครับโดยการใช้คำสั่ง draw multiply ค่าที่มันมีการกำหนดมาให้เรามาตรวจสอบนะครับ justify justify เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันชิดซ้ายชิดขวานั่นก็คือการกำหนดกำเนิดของเส้นได้นะครับตรงนี้นะฮะเราจะกำหนดตรงไหนก็ได้นะครับในส่วนของสเกลนะครับสเกลตรงนี้มีค่าเท่ากับ20หน่วย20หน่วยก็คือระยะห่างจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะฮะ20หน่วยนะครับแล้วก็สไตล์นะสไตล์ก็คือสแตนดาร์ดนั่นเองที่เราได้ตั้งไว้นะครับกดปุ่ม Escape ออกไปนะครับนะไปที่คำสั่ง format นะครับไปที่ในส่วนของ multiply style เราจะไปสร้างอีกสัก1ตัวนะครับเป็นนะครับในส่วนของ ML8 นะครับ set current กด set current ทุกครั้งนะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะครับไปที่คำสั่ง draw นะครับ multiply นะครับคลิก1ครั้งนะครับ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง enter ออกไปเห็นไหมฮะเส้นที่มีการกำหนดให้จะมีการสร้างเส้นตรงนี้ไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับแนะนำให้ใช้แค่เส้นสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะทดลองใช้นะครับก็สามารถจะใช้ตามที่ต้องการได้นะครับก่อนอื่นนะครับไปที่คำสั่ง format ก่อนหลังจากที่เราจะจบคำสั่งนี้เปลี่ยนมาเป็นสแตนดาร์ดก่อนทุกครั้งนะครับ set current แล้วกดปุ่มโอเคนะครับนี่ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นมัลติไลน์นะครับขอปิดแบบฝึกหัดนี้ออกไปก่อนนะครับแบบฝึกหัดนี้ออกไปก่อนแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะครับทีนี้เราจะไปเปิดแบบฝึกหัดตัวอื่นขึ้นมานะครับก็คือการเขียนเส้นโพลีไลน์นะครับเส้นโพลีไลน์ไปที่คำสั่ง file open นะครับเส้นโพลีไลน์ก็คือ 3.5 นั่นเองนะครับเส้นโพลีไลน์นะครับจะแตกต่างจากเส้นไลน์นะฮะปิดไลเวทออกไปก่อนนะครับเส้นโพลีไลน์ก็คือเส้นที่มีการเขียนนะฮะโดยรูปแบบของชิ้นงานเนี่ยรูปแบบของเส้นจะมีความต่อเนื่องนะฮะจะมีความต่อเนื่องนะครับประมาณนี้นะฮะโดยดูเหมือนกันนะฮะเรามาดูตัวอย่างเหมือนกันไปที่คำสั่งโพลีไลน์ตรงนี้นะครับเขียนนะครับกดปุ่ม F8 ก่อน1ครั้งนะครับป้อนค่าคลิกไปเลยนะฮะไม่ต้องป้อนค่าทดลองเขียนไปได้นะครับนะครับเห็นไหมฮะพอคลิกไปที่เส้นจะเห็นว่าเส้นต่อเนื่องกันซึ่งจะแตกต่างจากเส้นลายเส้นลายจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเส้นลายจะมีความแยกอย่างเป็นอิสระต่อกันและกันนะฮะก็คือจะมีการแยกอิสระต่อกัน2เส้นนี้ใช้งานต่างกันยังไงนะครับ2เส้นนี้ใช้งานในลักษณะของการแปลงเส้นนะครับเช่นถ้าเป็นคำสั่งโพลีไลน์นี่สามารถที่จะขึ้นรูปในส่วนของ 3D ได้สะดวกกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเส้นลายธรรมดานะครับก็มีความยุ่งยากนิดนึงนะแต่การแปลงเส้นโพลีไลน์ให้เป็นเส้นลายก็คือการใช้คำสั่ง export นะครับซึ่งในแต่ละแบบฝึกหัดนะครับเราจะแสดงให้เห็นว่าเส้นแต่ละเส้นนี้มีการนำออกไปใช้งานยังไงนะครับอันนี้คือเส้นโพลีไลน์นะครับเส้นโพลีไลน์ในส่วนของการปรับแต่งเส้นโพลีไลน์ตรงนี้ผมยังจะไม่สอนนะครับมันเป็นในส่วนของหมวดที่ซับซ้อนลงไปนะครับเพราะว่าการปรับแต่งค่าใดๆจะต้องมีการเปลี่ยนค่านะครับจะต้องมีการเปลี่ยนค่ากลับคืนมานะครับสำหรับผู้ใช้นะครับที่ฝึกใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ดีกว่าที่จะใช้งานในคำสั่งเบื้องต้นซะก่อนนะครับโอเคเราจะไปดูที่คำสั่งถัดไปนะครับก่อนอื่นผมจะขอลบแบบฝึกหัดนี้ออกไปก่อนไปที่คำสั่งไฟล์ open นะครับไฟล์ open เราจะไปเปิดคำสั่ง polygon ขึ้นมานะ polygon 3.6 นะครับ 3.6 เราจะเห็นว่าคำสั่ง polygon นี้นะฮะมีการเขียนคำสั่งต่างๆขึ้นมาในหลายๆแบบเรามาดูนะฮะในปัจจัยหลักๆในการเขียนแบบเนี่ยนะครับก็จะมีค่า i กับค่า c เป็นตัวกำหนดนะ i กับ c แตกต่างกันยังไงโดยปกตินะถ้าเราไปที่คลิกที่คำสั่ง polygon นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะโปรแกรมจะบอกให้เรากำหนดนะครับกำหนดเหลี่ยมนะผมจะใส่เข้าไปที่8แล้วกัน8นะกดปุ่ม enter นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราคลิกนะฮะในจุดใดๆผมคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วโปรแกรมก็จะให้เราป้อนค่าโดยการเลื่อนเมาส์ไปเลือกที่ i หรือว่า c ผมจะให้ดูก่อนนะว่าค่า i มันหมายถึงอะไรจากนั้นผมก็ป้อนค่าเข้าไปนะผมจะป้อนค่าเข้าไปที่50นะครับ50 50กดปุ่ม enter ไปนะครับ
ผมทำซ้ำคำสั่งเดิมโดยการคลิกขวานะครับไปที่คำสั่งโพลีกอนนะครับผมก็ Enter เพื่อยอมรับค่า8นะครับแล้วผมก็คลิกณจุดใดๆแล้วผมไปที่ค่า C นะครับผมป้อนค่า50กดปุ่ม Enter เรามาดูนะครับว่าค่า i กับค่า c แตกต่างกันยังไงนะครับโดยการกำหนดนะฮะโดยการกำหนดจุดที่เราจะสร้างปัจจุบันนี้นะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถเขียนเส้นวงกลมได้ตรงเราก็สร้างเป็นเส้นหลอกหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางหลอกขึ้นมา1เส้นแล้วไปที่คำสั่ง cycle นะครับคลิกตรงกลางแล้วก็ป้อนค่า50ก็คือค่ารัศมีที่เราป้อนให้ในตอนแรกเห็นไหมครับวงกลมจะล้อมกรอบในส่วนของรูปเหลี่ยมไว้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของค่าที่2ที่เราได้สร้างจากค่า C ป้อนค่า50เหมือนกันนะครับโทษทีนะฮะคลิกคำสั่ง cycle ใหม่นะครับแล้วก็ป้อนค่า50นะครับ50กดปุ่ม Enter นะครับจะสังเกตว่าวงกลมนะครับมันจะอยู่ด้านในของรูปเหลี่ยมดังนั้นผมขออนุญาตลบตรงนี้ไปก่อนดังนั้นนะครับสมการในการใช้เขียนระหว่างค่า i กับค่า c จึงแตกต่างกันนะครับโดยค่า i เนี่ยวงกลมจะอยู่ด้านในวงกลมจะอยู่ด้านนอกนะฮะถ้าเป็นค่า c วงกลมจะอยู่ด้านในนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเขียนรูปเหลี่ยมอื่นๆล่ะนะครับไปที่คำสั่งโพลีกอนใหม่นะครับทีนี้ผมจะป้อนค่าเป็น3กดปุ่ม enter นะครับคลิกที่จุดใดๆนะผมพิมพ์ i ผมก็ป้อนค่า50นะครับเหมือนกันนะฮะรัศมีจากตรงกลางศูนย์กลางเนี่ยมันจะยืดออกไปเท่ากับค่ารัศมีก็คือ50ในการสร้างพิมพ์ตัวเลขใดๆก็ช่างนะฮะที่ใส่เข้าไปมันก็จะมีรูปเหลี่ยมออกมาให้นะครับนี่ก็คืออยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับในการเขียนเส้นนะครับโพลีกอนนะ 3.6 ทีนี้เราไปดู 3.7 นะครับการเขียนรูปเหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะฮะหรือเลขแชงเกิลเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการคือคลิกปุ่มผิดนะครับแล้วโปรแกรมมันรันค่าของมันขึ้นมานะครับมันฝังค่าตรงนั้นไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะไปที่คำสั่ง File Open นะฮะ 3.7 นะครับคือจริงๆมันสามารถเขียนได้หลายๆรูปแบบหรือว่าหลายๆสมการนะฮะแต่ว่าผมบอกไว้ในที่นี้เลยนะฮะถ้าเรายังไม่ใช่มืออาชีพพอนะครับไม่ต้องไปใส่ค่าอื่นๆนะครับให้คือคำสั่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยหลักของมันก็คือเขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกตัวอย่างเช่นเราคลิกไปที่คำสั่งเล็กแชงเกิลนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะคลิกไปที่เล็กแชงเกิลนะครับมันจะมีค่าเชฟเฟอร์ค่าอีโวลูชันค่าฟิวเลตค่าทิกเน็ตค่าวิดพวกนี้นะฮะไม่ต้องไปใส่มันทั้งสิ้นนะครับคลิกไป1ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาค่ามันจะมีที่เราจะใช้หลักๆจะมีแค่ area dimension แล้วก็ rotate เรามาดูนะครับว่า area dimension แล้วก็ rotate เนี่ยมีค่าอะไรบ้างในส่วนของ area นี้นะครับถ้าสมมติว่าผมมีพื้นที่นะผมมีพื้นที่ในความคิดอยู่แล้วโดยจะสร้างชิ้นงานโดยมีขนาดของ area เป็นตัวควบคุมนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการได้ประมาณสัก50ตารางนะครับ50ตารางนะผมป้อนเข้าไปเลยนะผมพิมพ์ A เข้าไป A Enter นะครับแล้วผมก็พิมพ์50เข้าไปนะครับ50นะผมกดปุ่ม Enter มันก็จะให้ผมกำหนดว่าผมจะเอาความกว้างเป็นตัวตั้งแล้วก็ยาวเท่าไหร่ก็ช่างหรือเอาความยาวเป็นตัวตั้งจะกว้างเท่าไหร่ก็ช่างในที่นี้ผมคลิกที่ Length นะครับผมเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะฮะผมก็ใส่เข้าไปสัก5แล้วกันผมกดปุ่ม Enter นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะให้สี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาโดยที่นะครับเราไปดูลิเนียนะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นี่คือ5ที่ผมให้เข้าไปความยาวเท่าไหร่ไม่ทราบมันกำหนดเป็นค่าเฉลี่ยออกมาให้เลยนะครับมันกำหนดออกมาเป็นค่าเฉลี่ยให้เลยดังนั้น5คูณ10ก็ได้เท่ากับ50เห็นไหมฮะนี่คือการใช้ A นะการใช้ A เป็นตัวหรือว่า area เป็นตัวกำหนดนะมันจะให้เราตั้งค่าใดค่าหนึ่งนะจากนั้นก็เฉลี่ยออกมาให้นะครับทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของเล็กแชงเกิลอีก1ครั้งล่ะนะครับนะผมก็คลิกซ้าย1ครั้งนะครับผมพิมพ์ค่า D นะผมคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาก่อนทุกครั้งนะฮะอย่าใช้คำสั่งสลับกันผมก็พิมพ์ค่า D กดปุ่ม Enter นะครับมันให้กำหนดเลยว่าคุณจะสร้างเท่าไหร่นะครับโดยที่อันดับแรกเนี่ยนะครับให้ค่าเล็กมาก่อนความยาวให้เท่าไหร่ผมให้10ผมให้20อ่ะ20กดปุ่ม enter นะครับทีนี้ค่าความกว้างผมให้10กดปุ่ม enter นะครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดความยาวเท่ากับ20แล้วก็ความกว้างเท่ากับ10
แต่มันจะไม่วางพื้นที่ใดๆให้เราเพราะว่ามันติดค่า rotate อยู่เห็นไหมฮะเราก็คลิกซ้าย1ครั้งเป็นการกำหนดว่าเราหมุนมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาดังนั้นค่าที่เราพูดถึงหรือว่าสมการที่เราจะป้อนให้กับการเขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเท่านี้นะครับอย่าไปใช้ที่ซับซ้อนมากกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแปลงแก้ไขค่ากลับมายากนะครับเคยมีการมีปัญหานะครับมีปัญหาลักษณะไหนยกตัวอย่างเช่นเราไปคลิกที่คำสั่งเล็กแชงเกิลนะครับจากนั้นเราไปคลิกเข้าวิดนะความกว้างเราป้อน20ให้กับมันกดปุ่ม enter เลยนะครับจากนั้นปุ๊บเห็นไหมฮะขนาดของเส้นเนี่ยมันตีออกเป็น20แล้วก็ลากเป็นทึบเลยนะฮะเห็นไหมฮะขนาดความหนาของมันเนี่ยออกมาเป็นตัวนี้เลยนะครับจากนั้นทุกครั้งที่เขียนตรงนี้มันก็อ่านค่าเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดปัญหาลักษณะนี้นะครับคลิกใหม่ไปที่คำสั่งเล็กแชงเกิลนะครับคลิกไปที่ width นะครับแล้วก็พิมพ์0นะครับ0กลับให้มันกดปุ่ม enter นะครับนะจากนั้นก็คลิกใหม่เห็นไหมฮะก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมามันมีหลายจุดนะครับที่สำหรับคนที่ใช้งานใหม่ๆนะจะติดปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งใน YouTube หรือคลิปวิดีโอที่ผมออนไลน์ไว้ไม่มีนะฮะเฉพาะคนที่ซื้อแผ่นในส่วนของตรงนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเราไปดูในส่วนของคำสั่งถัดไปนะครับเพื่อนๆไปดูในส่วนของคำสั่ง arc นะคำสั่ง arc ขออนุญาตลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับไปที่คำสั่ง file open นะครับไปที่3จุดนะครับ 3.8 นะ 3.8 open ขึ้นมาผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของ arc เนี่ยมันมีการเขียนในหลายๆจุดนะครับคือถ้าเราอยากจะดูว่า arc มันมี arc อะไรบ้างถ้าเพื่อนๆดูในส่วนของไอคอนนะฮะในส่วนของไอคอนก็จะมี arc อยู่แค่ไม่กี่จุดเดียวก็คือ center arc นั่นแหละแต่ถ้าไปดูที่คำสั่ง draw นะครับarc นะครับเพื่อนๆจะเห็นทั้งหมดนะฮะผมจะสาธิตให้ดูคือถ้าดูนะฮะตัวแรกเนี่ยจะเป็น3 point นะครับคลิกจุดที่1จุดที่2จุดที่3ตัวที่2จะเป็น start center end นะครับต่างๆมันมีการเขียนได้ในหลายๆรูปแบบนะครับมันมีการเขียนได้ในหลายรูปแบบมาดูตัวอย่างนะครับไปที่คำสั่ง draw นะครับ arc นะครับ3 point นะครับคลิกถ้าเราคลิกจุดที่1นะมาดูนะคลิกจุดที่1นะครับคลิกจุดที่2นะครับคลิกจุดที่3เห็นไหมฮะมันจะสร้างเหมือนกับตัวอย่างเลยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้ให้นะครับเห็นไหมฮะถ้าไปที่ draw ใหม่นะฮะไปที่ arc นะครับ start center end นะครับเหมือนกันนะฮะ start ก็คือตรงนี้นะฮะ center ก็คือตรงนี้ end ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าผมลบตรงสีแดงออกไปให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะฮะนะครับไปที่คำสั่ง draw นะครับ start center end นะครับจุดแรกจุดที่2จุดที่3เห็นไหมฮะเห็นไหมครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะ start center angle นะ start center angle ดังนั้นค่าต่างๆที่จะมีการเขียนมันต้องมีค่าตรงนี้เข้ามาให้นะฮะคือเพื่อนๆจะต้องเขียนตามหน้างานจริงนะครับหน้างานจริงเราเป็นแบบไหนแล้วก็เขียนตามนั้นโดยเปิดแบบฝึกหัดนี้ขึ้นมาทุกครั้งแล้วก็ดูเอานะดูตามที่เราจะเป็นจะต้องเขียนนะประมาณนี้นะสามารถฝึกเขียนได้นะฝึกเขียนได้แต่ละจุดนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวหนังสือที่แจ้งอยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างต่างๆนะครับเซนเตอร์นะครับสตาร์ทแล้วก็เอ็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเซนเตอร์นะสตาร์ทแล้วก็เอ็นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างชิ้นงานแบบเปิดตรงนี้ได้นะครับโอเคไปดูในคำสั่งถัดไปนะครับในส่วนของ cycle นะ cycle 3.9 file นะครับ open นะครับ 3.9 นะให้ดูตรงนี้ก่อนนะ 3.9 คือจุดที่มีการสร้างอันนี้คือการสร้างไว้นะครับ 3.9.1 นะไปที่ 3.9 ก่อนนะครับแล้วก็เปิด open ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเราไปดูนะฮะมีการสร้างวงกลมอยู่กี่แบบนะครับถ้าเราไปดูในคำสั่ง draw นะครับcycle นะฮะก็จะมี1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับเรามาดูการสร้างก่อนนะในส่วนแรก center radius นะครับ center นะครับแล้วก็ radius นะฮะคือ center ก็คือคลิกที่จุด center นี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่ radius นะครับเห็นไหมฮะก็จะได้วงกลมตรงนี้ออกมาจาก center มา radius นะครับอันที่2นะครับ center dimension นะครับ center dimension คือ center dimension เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะ
ไซเคิลแล้วไปเลือกเซนเตอร์ไดเมนชันนะครับนี่นะฮะมันก็จะได้เป็นตรงนี้ออกมาก็คือค่าไดเมนชันหรือว่าค่าคือคลิกเข้าไปแล้วค่าที่มันออกมามันจะเป็นไดเมนชันทันทีนะมันจะเป็นไดเมนชันทันทีมันจะไม่ใช่เรเดียสนะมันจะไม่ใช่ r นะไม่ใช่ค่า r เพื่อให้เห็นภาพชัดเปิดตรงนี้ขึ้นมาดีกว่านะครับจะไปเปิด9จุดตรงนี้ขึ้นมาอ่ะนะครับเห็นมั้ยฮะเซนเตอร์เรเดียสนะครับมาดู2 point นะครับ2 point จุด1กับจุด2พูดง่ายๆถ้ามีชิ้นยานมีเหลี่ยมตัดกันตรงนี้เราต้องการสร้างวงกลมให้อยู่ในเส้นทแยงมุมที่ได้เซนเตอร์ก็ใช้คำสั่งนี้นะครับลบตรงนี้ออกไปนะจะให้เพื่อนๆดูนะครับรอนะครับไปที่ไซเคิลนะฮะแล้วก็ไปที่2 point นะครับ2 point แท็กตรงนี้นะครับแท็กตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนกันทีนี้มาดูนะครับ3 point นะครับ3 pointดีดออกไปนะครับ draw ไซเคิลนะครับ draw ไซเคิลนะฮะ t point นะครับจุดที่1จุดที่2นะครับจุดที่3ตามตัวเลขที่เขาให้มานะอันนี้ก็จะเป็นแทน radius นะฮะหรือว่าคลิกจุดที่มีการตัดก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนฮะหาเหลี่ยมนะที่มีการแท็กกันแท็กทีละจุดตรงนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นแทนนะฮะก็ตรงนี้นะครับทดลองเขียนได้นะทดลองใช้งานได้ในส่วนของไอคอนนะครับในส่วนของไอคอนก็จะมีแค่คำสั่ง cycle ซึ่งเป็น cycle center radius หรือว่า cycle center dimension 2ตัวแค่นั้นเองนะโดยการใช้ R กับ D ในการเปลี่ยนค่าแต่ในส่วนของ draw ตรงนี้นะครับเมนู draw ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของcycle ให้เราเลือกได้หลากหลายมากกว่านะมากกว่าโอเคนะครับเราจะไปที่แบบฝึกหัดถัดไปนะครับแบบฝึกหัดถัดไปก็คือคำสั่งโดนัทนะฮะคำสั่งโดนัทนะครับโดนัทในส่วนของ2014นี่ใช้งานน้อยมากนะครับแต่ว่าจะให้เพื่อนๆเห็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะครับให้ครบนะครับให้ครบไปที่คำสั่งไฟล์นะครับโอเพ่นขึ้นมานะฮะไปที่หัวข้อนะครับ 3.10 นะฮะ 3.10 3.10 โอเคนะครับคำสั่งโดนัทเนี่ยจะมีการใส่สมการอยู่แค่2ตัวนะครับอันดับแรกก็คือระยะ AB ระยะ CD นะไปดูนะฮะคำสั่งโดนัทนะครับ draw นะครับโดนัทนะเช่นกันนะตรงนี้จะไม่มีไอคอนนะคลิกไปที่โดนัทนะครับอันดับแรกเนี่ยกำหนดค่าให้ก่อนตัวที่2ก็เป็นกำหนดค่าตัวนี้จากนั้นก็มันก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับเราก็ไปวางดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะสร้างโดนัทเพื่อนๆจะต้องมีค่า2ค่าคือค่าตรงนี้นะฮะค่าตรงนี้มันคือค่าอะไรมาดูจริงมาดูชัดๆนะครับคลิกไปที่คำสั่งโดนัทอันดับแรกเนี่ยมันจะเป็น inside diameter นะฮะอันนี้ inside diameter คลิกจุดที่1คลิกจุดที่2อันตัวที่2เนี่ยนะครับตัวที่2มันจะเป็น outside นะ คือวงกลมในวงกลมนอกนะครับวงกลมในวงกลมนอกเท่าไหร่แล้วก็คลิกเข้าไปเป็นการกำหนดค่านะครับดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะสร้างเป็นเส้นลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ไปที่คำสั่ง draw นะครับแล้วก็โดนัทนะครับโดนัทอันดับแรกเนี่ยป้อนค่าให้กับมันก่อนนะเอาสัก20ไปกันอ่ะ inside 20 enter นะครับวงกลมนอก30อ่ะ enter นะครับเราก็จะได้เป็นวงที่เล็กลงมานิดหน่อยเห็นไหมฮะกำหนดเป็นสมการตัวนี้ให้กับมันนะครับแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากในส่วนของคำสั่งโดนัทนะครับแต่ถ้าคำสั่งโดนัทในส่วนของ 3D มันจะเป็นโดนัทจริงๆนะฮะซึ่งมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวเพื่อนถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สั่งซื้อแผ่นในส่วนของ 3D ก็จะมีการใช้งานคำสั่งนี้ให้เห็นเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูถัดไปนะครับในส่วนของคำสั่ง spy นะครับสั่ง spy การเขียนเส้นโค้ง spy จะมีอยู่2แบบนะครับก่อนอื่นเราลบในส่วนของ 3.10 ออกไปก่อนนะฮะ no นะครับสั่ง no ไปที่คำสั่ง file นะครับคำสั่ง file openนะครับคำสั่งไฟล์แล้วก็ open ไปที่ 3.11 นะครับ open นะฮะนะครับเรามาดูนะฮะในการเขียนเส้นคำสั่งในส่วนของคำสั่ง spy นะ spy จะมีการเขียนคำสั่งอยู่2แบบนะครับก่อนอื่นไปดูด้วยกันนะครับคำสั่ง draw นะครับ spy นะก็จะมี fit point นะกับ control vertex ไปดูจุดแรกก่อนนะครับคลิกไปที่ fit point นะครับเรามาเริ่มเขียนในการคลิกจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่6จุดที่7
จุดที่8นะฮะแล้วก็คลิกขวา enter ออกไปนะตัวแรกเห็นไหมฮะไปดูตัวที่2นะครับในส่วนของสปายในส่วนของ control vertical คือมันจะเขียนแตกต่างกันแต่มันจะเขียนคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่มีส่วนของความโค้งหรือว่าการสโลปที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูความแตกต่างนะครับเรามาดูความแตกต่างของมันนะฮะคลิกจุดที่1เหมือนกันจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5นะครับจุดที่6จุดที่7นะครับจุดที่8นะครับ enter ออกไปเห็นไหมฮะ2ค่านี้จะแตกต่างกันมันเอาไว้เขียนอะไรเขียนกราฟนะครับเขียนกราฟเขียนสัญญาณซิกแนลอะไรต่างๆที่เราต้องการจะเขียนให้มีความสมูทประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่ง spy นะคำสั่ง spy โอเคเราไปดูคำสั่งถัดไปนะครับก็คือคำสั่ง elif การเขียนวงกลมที่มีลักษณะเป็นวงรีนะครับวงกลมหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นวงรีนั่นแหละ elif นะครับคำสั่ง elif โอเคนะครับปิดแบบงานนี้ออกไปก่อนนะครับ no ไปที่คำสั่ง file open นะครับelif มาดูด้วยกันนะครับการเขียน elif นะครับมีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าส่วนหลักๆที่เราใช้เขียน elif ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของภาพฉาย isometric นะฮะเรามาดูในส่วนของเบื้องต้นของ elif ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆดูในแถบคำสั่ง elif เมื่อกี้นี่สปายไปแล้วนะฮะในส่วนของ elif เนี่ยมันจะมีแค่ค่าเดียวนะครับก็คือค่านะครับที่กำหนดให้ก็คือค่าแรกนะครับเราไปดูในส่วนของ draw นะครับไปที่ elifนะฮะ elif เห็นไหมฮะมันจะมี center exit end แล้วก็ arc นะ exit end แล้วก็ arc ไปดูที่ center ก่อนนะฮะเช่นเดิมนะฮะไปที่ center คลิกที่ center นะครับคลิก center ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาเห็นไหมฮะมันเขียนได้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับไปดูตัวที่2นะฮะ exit end นะ exit end ก็เหมือนกันนะครับจุดที่1ที่2 3เห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูอีกตัวสุดท้ายนะก็คือ arc การเขียนแบบปิดนะครับมันจะสตาร์ทจากตรงนี้1 2นะครับไปที่3 4แล้วก็5นะครับมาดูนะครับรอนะครับในส่วนของelif arc นะครับ1 2นะครับ3ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะฮะคือจริงๆถ้าเราเขียนตรงนี้มันจะตัดออกมาเป็นส่วนโค้งตรงนี้ให้นะครับแต่ถ้าเราคลิกไปที่ S ก่อนแล้วมา E มันถึงจะปาดส่วนตรงนี้ออกมาให้นะฮะไปดูใหม่นะครับ draw elif นะครับ arc นะฮะ1 2 3 4 5อันนี้นะฮะแบบนี้นะครับไม่ยากนะลองใช้งานดูได้นะลองใช้งานดูได้โอเคนี่คือคำสั่ง elif นะครับคำสั่ง elif ทีนี้ไปดูคำสั่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือการสร้างตารางสอดแทรกในแบบฝึกหัดหรือว่าแบบแปลนที่เราได้เขียนนะครับปิดตรงนี้ไปก่อนนะไปที่คำสั่งปิดตรงนี้ไปก่อนนะฮะ no นะฮะลืมไปโทษที no นะครับไฟล์นะครับไปที่คำสั่งไฟล์แล้วก็ open นะครับไฟล์ open นะครับไปที่ 3.13 นะครับจุด1นะคือจริงๆการสร้างตารางเนี่ยก็คือตารางตรงนี้แหละนะครับนะครับไปดูก่อนผมจะเปิดตารางตรงนี้ขึ้นมาให้ก่อนนะครับ open อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะในส่วนของตัวอย่างตารางหรือว่าตัวอย่างการเขียนนะครับเรามาดูก่อนว่าคุณสมบัติของการเขียนตารางพวกนี้มีอะไรบ้างช่องที่1ช่องที่2นะฮะมันจะคนละส่วนกันช่องแรกก็จะเป็นไทเทิลช่องที่2จะเป็นheader นะครับช่องที่3จึงจะเป็นในลักษณะของแถบคำสั่งนะครับที่จะมีการป้อนให้นะฮะจะมีการป้อนให้เรามาดูก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับไปที่คำสั่ง draw table นะครับคลิกที่ table นะครับตาราง table ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะฮะตาราง table ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้อันดับแรกนี่นะฮะเรามาดูกันนะครับค่าต่างๆที่มันป้อนมาให้นะก็จะมี
นะครับในส่วนของคอลัมน์5 data low เท่ากับ1นะครับสมมติว่าผมเอาค่านี้ยอมรับค่านี้เลยนะผมก็คลิกไปเห็นมั้ยฮะมันก็จะมีเป็นตรงนี้ขึ้นมาผมกดปุ่ม enter ไปนะกดปุ่มโอเคไปมันก็จะมีในส่วนของตารางรายการนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของheater นะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลนะครับถ้ากลับเข้าไปใหม่นะ draw table นะครับอ่ะเห็นไหมฮะถ้าเราต้องการเพิ่มเข้าไปนะช่องตรงนี้นะครับมันมีทั้งหมดอยู่1 2ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับในส่วนของคอลัมน์แต่ data row เนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มไปคือ1เนี่ยมันนับจากตรงนี้นะฮะมันไม่ได้นับไอ้2ตัวนี้รวมกันนะฮะมันไม่ได้นับในส่วนของไตเติ้ลด้านบนนะฮะแล้วก็ฮีเตอร์ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะฮีเตอร์แล้วก็ไตเติ้ลมันรับอยู่แค่นี้นะฮะมันนับอยู่แค่นี้ถ้าเราป้อนเข้าไปอ่ะเราป้อนเข้าไป5ล่ะนะครับ5กดปุ่มโอเคนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นตารางตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมี1 2 3 4 5 5ตรงนี้นะครับรวมกับด้านบนด้วยก็จะเป็น7เห็นไหมฮะนะครับสีต่างๆทีนี้เรามาดูในรูปแบบของการปรับหรือว่า adjust นะครับในการ modify ไปที่สั่ง format นะครับ format นะฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็น table style อ่ะไปดู table style table style ก็จะมีส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น standard ตรงนี้นะฮะแต่ว่าเป็น my table ก็คือตรงนี้ที่มีการสร้างมาไว้ให้เพื่อนๆสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับโดยการเปิดไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ไปที่คำสั่ง modify นะ modifyอันนี้จะเป็นการปรับแต่งนะพอไป modify เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ทดลองเปลี่ยนสีอะไรบ้างที่เราสามารถเปลี่ยนเรามาดูก่อนในส่วนอันดับแรกนะฮะไปที่ Titan ปกติเป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับทีนี้ไปเปลี่ยนในส่วนของ header มันเป็นสีฟ้านะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้ก็ไปในส่วนของตัว data นะครับ data มันเป็นสีขาวเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้ไหมนะเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะฮะในส่วนของ text ล่ะ text เราต้องการจะใช้เป็น text อะไรต่างๆแล้วก็ปรับแต่ในที่นี้ผมไม่แนะนำให้ปรับนะอยากให้ใช้เป็นในส่วนของ standard ของมันก่อนนะครับสำหรับเราที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะประมาณนี้ก่อนนะเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับเสร็จแล้ว set current นะฮะทุกครั้งนะฮะ set current เข้าไปนะแล้วก็กดปุ่ม close ออกไปตารางมันจะถูกแปลงออกมาตามที่เรากำหนดให้เห็นไหมฮะนะฮะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะให้เพื่อนๆลองดูนะครับคือตรงนี้ผมขออธิบายไว้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้มันจะมีการอธิบายเห็นไหมฮะพอเรากดแพนกดอะไรต่างๆหรือเราอยากจะซูมอะไรต่างๆในส่วนของตรงนี้มันจะมีปัญหาในส่วนของนี้นิดนึงนะครับแต่ครับเราก็จะเห็นว่ามีการปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับแต่งค่าได้ทีนี้ถ้าเรามีตารางรายการขึ้นมานะครับแล้วเราต้องการจะปรับแต่งยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตลบตรงนี้ออกไปก่อนนะฮะ delete ออกไปก่อนนะครับเราจะคลิกที่คำสั่ง title หัวข้อ title นี้นะฮะคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะป้อนค่าเข้าไปdouble click เข้าไปนะฮะdouble click เข้าไปนะครับเราก็จะพิมพ์ค่าเข้าไปได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออาจจะเป็นตารางรายการอ่ะตารางรายการนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับยืนยันมันก็จะเป็นตารางรายการตรงนี้ในตัวที่ตัวแรกในส่วนของแถบหัวข้อนี้นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับก็แก้ไขค่าเข้าไปอาจจะเป็นรายการย่อยก็ได้หรืออะไรต่างๆเพื่อนๆลองพิมพ์เข้าไปได้นะครับนะครับรายการย่อยอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคตรงนี้นะฮะนะมันก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาคือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรต่างๆเราก็เปลี่ยนจากในส่วนของตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกไปแต่ละช่องนะครับเปลี่ยนสีอาจจะใส่เป็นสีน้ำเงินนะครับเทคก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ไปก่อนความโตของตัวอักษรเหมือนกันนะฮะ 4.5 เนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับความหนาอะไรต่างๆใช้ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก่อนนะฮะทดลองเปลี่ยนเฉพาะสีนะครับนะครับนะครับรายการ2นะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็
ไม่ยากใช่ไหมฮะเราสามารถจะเปลี่ยนค่าหรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ป้อนค่าเป็นตัวเลขดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะก็จะสามารถแก้ไขค่าได้เลยนะครับโอเคนะครับเราจะถ้าเพื่อนๆสงสัยในจุดไหนก็เดี๋ยวโทรมาทีหลังก็ได้หรือว่าส่งเป็นข้อความอีกทีหนึ่งก็ได้ในส่วนของคำสั่งแต่ละคำสั่งถ้าต้องการจะได้คำสั่งลึกๆ ลงไปนะแต่ตอนนี้ผมอยากจะให้เป็นในส่วนของคำสั่งพื้นฐานเข้าไปก่อนนะฮะนี่ฮะก็คือคำสั่งในการเขียนตารางนะครับเขียนตารางผมแนะนำให้เซฟแบบฝึกหัดดีไว้นะเพื่อนๆต้องได้ใช้งานอย่างแน่นอนนะแล้วก็ค่อยเปิดมันขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าค่าต่างๆที่มีการป้อนให้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากหรือว่าเราจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ในการเขียนแต่ละอย่างนะครับการเขียนแต่ละอย่างโอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะก็จะขอจบไปก่อนนะฮะเราจะไปดูในส่วนของหัวข้อถัดไปคือมันจะเกี่ยวข้องกับการอัปโหลดไม่ใช่อะไรหรอกถ้าผมไล่ยาวตั้งแต่จุดแรกไปจนถึงจุดสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะทำให้ไฟล์มันใหญ่เพื่อนๆที่เปิดก็อาจจะมันจะมีผลกับการเซฟงานด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปว่ากันต่อในส่วนของ 3.14 ก็คือคำสั่งการสร้างจุดนะครับแล้วก็ point นะเป็นคำสั่ง point นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับ